ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ว่ามันมีความแตกต่างมีข้อดีข้อเสียราคาแตกต่างกันยังไงนะครับเทียบกับการจัดฟันแบบเด็กธรรมดาอย่างแรกก็คือนะครับการจัดฟันแบบใสเนี่ยสังเกตเห็นได้ยากอันนี้ก็คือใส่เครื่องมือแล้วนะครับแต่ว่าการฟันแบบเด็กเนี่ยเวลาเรายิ้มออกมาเราก็จะเห็นเล็กอยู่แล้วละอย่างที่เห็นกันอย่างที่สองก็คือการจัดฟันแบบใสเนี่ยสามารถถอดอุปกรณ์เข้าออกได้การถอดอุปกรณ์เข้าออกได้เนี่ยเวลาเราจะรับประทานอาหารหรือว่าแปรงฟันทำความสะอาดฟันของเราเนี่ยเราก็สามารถเอาออกได้นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้เราสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติทุกชนิดเลยเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้จัดฟันนะครับรวมถึงการแปรงฟันด้วยนะครับเราก็ถอดออกแล้วก็แปรงฟันตามปกตินะครับซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือจัดฟันแบบเหล็กที่ไม่สามารถถอดออกได้เวลาเรารับทานอาหารเนี่ยเศษอาหารก็จะติดง่ายนะครับรวมถึงทำความสะอาดได้ยากด้วยอย่างที่3ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการจัดฟันแบบใสเนี่ยพื้นผิวมันจะเรียบแบบเหล็กเนี่ยมันจะขรุขระก็แปลว่ามันจะเสียสีกับแก้มกับริมฝีปากเราทำให้เจ็บเป็นแผลได้ข้อดีอีกข้อนึงก็คือการจัดฟันแบบใสเนี่ยเวลาใส่อุปกรณ์เวลาฟันขยับเนี่ยมันจะขยับทีละนิดทีละนิดตามชุดที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งการขยับทีละนิดเนี่ยทำให้ความรู้สึกเจ็บเวลาจัดฟันเนี่ยน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยสำหรับเรื่องระยะเวลาในการจัดฟันนะครับเนื่องจากการจัดฟันแบบใสได้รับการวางแผนและคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าฟันแต่ละซี่จะขยับในเดือนนี้มันในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นทุกซี่จะขยับได้พร้อมกันนะครับซึ่งแตกต่างจากการจัดฟันแบบเด็กที่คุณหมอจะขยับฟันทีละซี่2ซี่3ซี่นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาโดยรวมเนี่ยในเคสที่คล้ายๆกันนะครับการจัดฟันแบบใสเนี่ยจะขยับฟันได้เร็วกว่าแล้วก็เสร็จเร็วกว่าแบบเด็กด้วยสามารถลองปรึกษาทันตแพทย์ดูก่อนได้นะครับถึงเรื่องระยะเวลาที่จะจัดราคาของเคสของเราแล้วก็กลับมาตัดสินใจอีกทีได้ครับสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟันแบบใสนะครับทางโรงพยาบาลภาวดีเนี่ยมีบริการจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันแบบใสอินวิสไลด์ไดมอนด์พรอไวเดอร์ท่านที่สนใจมีปัญหาอยากจะมาปรึกษานะครับอยากทราบระยะเวลาค่าใช้จ่ายสามารถนัดหมายเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาใดๆครับ